นเศรษฐีขอเสียงดังๆปรบมือต้อนรับเศรษฐาทวีสินครับพี่น้องเสียงเสียงไทยทุกคนเพื่อประชาชนทุกวัยต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ได้สวัสดีครับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านวันนี้มืดฟ้ามัวดินมาเต็มไปหมดเลยสมศักดิ์ศรีกับเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ครับเราชาวคณะเพื่อไทยดีใจตื่นตันใจอย่างยิ่งที่พวกท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาฟังการปราศัยของพวกเราที่นี่ทุกคนพี่น้องครับผมไม่ได้อาสาเป็นกัปตันผมไม่ได้อาสาเป็นอะไรทั้งสิ้นผมมาวันนี้ผมมาอาสาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับพี่น้องครับ8ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานรายได้ลดรายจ่ายสูงขึ้นราคายางเป็นไงครับ3กิโลร้อยสมัยก่อนท่านนายกยิ่งลักษณ์โดยคุณณัฐวุฒิสายเกลือเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ราคายางกิโลละอย่างน้อย80บาทครับนอกจากราคายางตกต่ำเมื่อ5ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วผู้นำประเทศเราไปเซ็นสัญญาIUU ทำให้การประมงไทยตกต่ำถึงขีดที่สุดโดยมีเรือไม่สามารถออกไปหาปลาได้เป็นจำนวนหลายหมื่นลำไม่ทำรายได้ให้กับประเทศแถมยังต้องนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาอีกปีละกว่า1แสนล้านบาทพี่น้องครับเป็นภาวะที่ถดถอยอย่างร้ายแรงซ้ำหลายไปกว่านั้น3ปีที่ผ่านมายังมีโรคโควิด-19 เกิดขึ้นอีกเราเดือดร้อนกันเยอะเราประสบปัญหากันเยอะมากพี่น้องครับถึงเวลาแล้วครับวันที่14พฤษภาคมเป็นวันสำคัญเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยเสนอการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งยิ่งใหญ่จะเป็นวันเลือกตั้งส.ส.ของประเทศไทยพี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมกล่าวไป 3-4 ข้อไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องราคายางซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคเพื่อไทยเราใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องทุกคนการตลาดนำคืออะไรยางพาราเป็นยางที่สามารถทำได้หลายอย่างเราจะผลักดันให้มีการแปรรูปยางให้ไปใช้ในหลากหลายวัตถุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นผนังคอนกรีตนะครับต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการเพิ่มความต้องการของยางเมื่อมีการเพิ่มการต้องการของยางราคาก็จะสูงขึ้นผู้นำของประเทศภายใต้การดูแลของพรรคเพื่อไทยณที่นี้วันนี้เราเคยมีผู้แทนการค้าดร.ปราณปรีซึ่งเคยไปมีส่วนร่วมในการเจรจาในหลายๆเวทีเพื่อที่กำหนดราคาสินค้าทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตยางรายใหญ่มีอยู่ที่อินโดนีเซียมาเลเซียสมัยคุณณัฐวุฒิไปเจรจากันเพื่อพยุงราคาให้ราคาสูงขึ้นบางเดือนถึง100บาทต่อกิโลกรัมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าพี่น้องทุกคนอยากให้เกิดขึ้นนวัตกรรมของยางคืออะไรครับพี่น้องครับปุ๋ยในการใส่ต้นยางเราไม่ใช่แค่หวานเฉยเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเมื่อกี้ท่านได้ยินท่านปราศัยไปแล้วท่านพิสูจน์นะครับท่านมีความรู้ทางเรื่องทางด้านยางสูงมากนะครับการให้ปุ๋ยการจัดการเรื่องสูตรของปุ๋ยวิธีการใส่ปุ๋ยที่ต้องไปฝังไม่ใช่ไปหว่านนะครับหลายๆอย่างเหล่านี้เนี่ยทำให้ผลิตผลของยางสูงขึ้นยางพี่น้องก็รู้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพื้นที่เพาะปลูกของเรามีประมาณ140ล้านไร่35ล้านไร่คือ1ใน4เป็นต้นยางครับไม่ใช่แค่ภาคใต้อย่างเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางตอนบนเราก็พึ่งสวนยางเยอะ35ล้านไร่
ประมาณ5ล้านไร่เป็นต้นยางที่ตายนึ่งกรีดออกไปยางไม่ออกพี่น้องครับครูพิสูจน์เล่าให้พวกเราฟังว่าเรามีวิธีการทำให้ต้นยางเหล่านั้นกลับมามียางอีกครั้งโดยทำให้ดินเป็นด่างใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีบางตัวขึ้นไปภายใน1ปีต้นยางที่ตายนึ่งจะสามารถกลับมาให้ยางกับพวกเราอีกครับไม่ใช่แค่ราคาจะสูงขึ้นผลิตผลก็จะสูงขึ้นทำให้พี่น้องมีรายได้มากยิ่งขึ้นจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนพี่น้องครับผู้นำของเราควรที่จะต้องมีการให้การสนับสนุนเผยแพร่การท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมสายการศาสนาเพื่อดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรเยอะอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับการคมนาคมเป็นเรื่องสำคัญผมเดินทางมาภาคใต้บ่อยทางรถยนต์นี่ก็เป็นปัญหานะครับบางช่วงบางตอนจากชุมพรระนองบางทียังเป็นเลนเดี่ยวอยู่เลยครับเพราะนั้นการขนส่งสินค้าการเดินทางคนที่จะลงมาท่องเที่ยวเป็นปัญหาใหญ่เป็นคอคอดกะในการที่จะทำให้ภาคใต้เจริญเติบโตถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการปรับปรุงทางด้านการคมนาคมจะเป็นวาระที่ยิ่งใหญ่เราจะทำให้พี่น้องเดินทางเข้ากรุงเทพและก็เชื่อมต่อจังหวัดภายจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือทางรถยนต์นะครับการพัฒนาสนามบินก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้นพี่น้องครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องเวลาผมเห็นอะไรเข้าเราก็อยากจะเห็นให้เป็นโอกาสตลอดเวลาวิญญาณนักธุรกิจเองก็ออกมาอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าอาหารเช้าที่นี่ก็ธรรมดาก็กินโจ๊กกินข้าวต้มกันธรรมดาแต่ที่โต๊ะตั้งเมื่อเช้านี้นี่เป็นซาลาเปาครับซาลาเปาไส้หมูสับเป็นอาหารที่มีชื่อของชาวนครศรีธรรมราชทานเข้าไปแล้วรู้สึกอร่อยมากพออร่อยมากสมองมันก็คิดไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นบ้านให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นเผอิญท่านดร.ปราณปรีซึ่งเป็นประธานเก่าของปตท.บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นเจ้าของปั๊ม OR เป็นเจ้าของ Amazon Cafe ที่อยู่ตามปั๊มน้ำมันต่างๆเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราควรจะไหมถ้าเกิดอาหารพื้นเมืองในทุกๆจังหวัดอย่างเช่นนครศรีธรรมราชมีซาลาเปาที่ดีควรที่จะเอาเข้าไปขายในปั๊มเพื่อเผยแพร่อาหารดีๆของดีๆให้กับคนที่มาเยือนแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างโอกาสขยายตลาดเพื่อให้พี่น้องมีรายได้มากยิ่งขึ้นครับนี่คือเรื่องที่เราจะโปรโมทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อาหารก็เป็นเรื่องหนึ่งยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ทางของเรามั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถช่วยเหลือท่านได้พี่น้องครับนอกเหนือจากนั้นพี่น้องประสบปัญหามาเยอะมากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันกับปริญญาตรี 25,000 เอาไหมครับภายใน4ปีต้องทำให้ได้ครับเป็นความตั้งใจของเรานะครับถ้ายังไม่พอจะมีการจัดสำรวจทันทีว่าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทเราจะเติมให้เป็น 20,000 บาทต่อเดือนทันทีครับนโยบายอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญถึงของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือพรรคการเมืองที่พยายามมาแย่งเสียงของพวกเราไปคือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทต่อทุกคนที่อายุเกิน16ปีครับหลักการคิดของเราคืออย่างนี้ครับเราไม่อยากจะให้แค่เอาเงินให้พี่น้องเราทราบดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเราพยายามที่จะหาวิธีการที่กระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมามีการหมุนเวียนครั้งยิ่งใหญ่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องอย่างบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จในตัวมันเองพี่น้องลองคิดดูนะครับ 10,000 บาทเนี่ยต่อคนนะครับบางครอบครัวมี 4-5 คนก็ไป 4-50,000 ลองพี่น้องลองคิดดูครับจังหวัดนครเนี่ยมีประชากรที่อายุเกิน16ปีผมว่าไม่ผิดนะครับถ้าผมชูดว่าประมาณ1ล้านคน1ล้านคนเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยเป็นเงินเข้ามา 10,000 ล้านบาทนะครับพี่น้องสมมุติว่าปีหน้าวันที่1เดือนมกราเราประกาศเลยว่าเงินตัวนี้จะตกไปอยู่ในกระเป๋าเงินของพี่น้องที่อายุ16ปีกำลังซื้อที่นครศรีธรรมราชจะเป็นจำนวนเยอะถึง 10,000 ล้านบาทครับ 10,000 ล้านบาทให้ใช้แต่เฉพาะในรัศมี4กิโลเมตรเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับความเจริญไม่ได้ไปไหนครับความเจริญอยู่กับคนที่1ล้านคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผู้ที่ได้รับเงินก็ใช้เงินไปใช้ที่ไหนใช้ได้ทุกที่ครับใช้ไม่ได้เรื่องยาเสพติดใช้ไม่ได้เรื่องบุหรี่ใช้ไม่ได้เรื่องเหล้าเพราะฉะนั้นห้างร้าน SME ผู้ผลิตอาหารทุกคนลองคิดดูวันที่1ปีหน้าจะมีเงินเข้ามา 10,000 ล้านที่นี่ทุกคนทำยังไงครับต้องใช้ต้องจ้างผลิตต้องซื้อวัตถุก่อสร้างขึ้นมาต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมตัวทำอาหารเตรียมตัวกันที่จะขายของครับเตรียมตัวเพื่อที่รองรับแรงซื้อที่จะเข้ามาถึง 10,000 ล้านบาทในจังหวัดนครศรีธรรมราชมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่มันเป็นความหวังของพวกเรารัฐบาลเองก็ไม่ได้สูญเสียเพราะจะได้รายได้กลับเข้ามาจากภาษีจากเศรษฐกิจที่มีการหมุนเวียนหลายๆรอบหลายๆรอบเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาด้อยค่าบอกว่าจะทำประเทศล่มจมพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทำเป็นนโยบายใหญ่ๆที่ออกมาเราสามารถทำได้ประเทศสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินการคลังได้อย่างดีไม่ต้องมีการขึ้นภาษีเงินที่ตกอยู่ในกระเป๋าพี่น้อง 10,000 บาทไม่มีการขึ้นลงไม่ใช่คริปโตเป็นเงินบาทที่มีความมั่นคงสามารถไปใช้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับอย่าให้ใครมาบอกเป็นอย่างอื่นสามารถใช้ได้จริงๆไม่ต้องห่วงพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นครับเราพูดเรื่องเศรษฐกิจเราพูดเรื่องรายได้ที่จะมีมากขึ้นมาแต่เราไม่ได้ละทิ้งเรื่องจิตใจเรื่องของความมั่นคงยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ไหมครับพี่น้องใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆรัฐบาลที่ผ่านมายังไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีพอมีปัญหาเยอะแยะไปหมดพรรคเพื่อไทยเราจะดูแลตั้งแต่การป้องกันเราจะใช้กลไกของอสมที่มีคุณภาพช่วยดูแลเอาใจใส่กับเยาวชนของเราทุกคนให้ห่างไกลยาเสพติดผู้เสพต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยเมื่อรักษาหายแล้วต้องถูกฝึกให้มีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงดูคนแก่คนเฒ่าได้ในทางกลับกันผู้ค้ายาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดครับพี่น้องไม่ใช่แค่จับขังคุกอย่างเดียวเขาไม่ได้กลัวขนาดนั้นเรื่องขังคุกเขากลัวถูกยึดทรัพย์กฎหมายการยึดทรัพย์ของเรายังไม่แข็งแรงถ้าผมได้รับการไว้วางใจให้เป็นนายกจะนั่งหัวโต๊ะเป็นเจ้าภาพแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการยึดทรัพย์ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้ตัดต้นตอการผลิตของยาเสพติดที่ทำร้ายลูกหลานของพี่น้องทุกคนครับท้ายนี้พี่น้องครับผมเข้าใจว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีส.ส.เลยในประวัติศาสตร์ถึงแม้เมื่อ20ปีที่แล้วเราจะได้แลนด์สไลด์377เสียงก็ไม่เคยมีส.ส.ที่จังหวัดนี้เลยผมเข้าใจนะครับวันนี้ก็มีอีกตัวอย่างนึงซึ่งผมได้ยินแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งใหญ่มาเยือนที่นี่
ไปทานอาหารเช้าไปถ่ายรูปก็มีคนส่งรูปผมไปทั่วไปหมดร้านอาหารนี้มีลูกน้องเก่าคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเนี้ยเคยทำงานบริษัทเก่าผมเคยเป็นลูกน้องผมมานานสนิทชิดเชื้อกันดีมีความเคารพมีความรักกันดีก็ส่งข้อความกลับมาบอกว่าขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาเยือนผมก็ถามไปง่ายๆบอกว่าฝากเลือกด้วยนะครับเขาตอบมาว่าหัวใจยังว่างอยู่ยังไม่ได้เลือกใครค่ะขนาดทำงานกับผมมาเป็น10ปีรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงก็ยังไม่สามารถปันใจมาให้แต่ว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่โกรธไม่น้อยใจไม่เสียใจผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องพรรคการเมืองเดิมๆที่ดูแลกันมาอยู่ดีผมให้ความเคารพผมเข้าใจถึงความผูกพันที่พี่น้องมีกันมาอยู่หลายสิบปีแต่วันนี้นโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยโลกเปลี่ยนไปเยอะวิธีการทำการค้าขายเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเราต้องการเรื่องใหม่ๆเราต้องการผู้นำที่เข้าใจโลกที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของวิธีการหารายได้ของวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเป็นเหตุผลที่ผมขอเสนอตัวมายืนตรงนี้มาขอแบ่งปันความรักมาขอแบ่งปันเสียงของพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชวันที่14นี้ผมอยากจะขอวิงวอนให้พี่น้องทุกคนลองกลับมาคิดดูลองกลับมาปันใจให้พรรคเพื่อไทยให้ส.ส.ของเรารวมถึงทั้งกาเบอร์29ให้กับพรรคเพื่อไทยครับอย่างไรก็ตามถ้าผลออกมาไม่เป็นอย่างที่ผมหวังอย่างที่ผมคาดไว้แล้วเราก็ยังได้เป็นรัฐบาลผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศถึงแม้จะไม่มีส.ส.ในภาคใต้ก็ตามทีผมมั่นใจว่าถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีทุกวินาทีผมจะอุทิศเวลาให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนจะได้กี่เสียงก็ตามทีจะได้กี่ที่นั่งก็ตามทีผมจะกลับมาอีกจะกลับมาขอปันใจทุกคนที่มีการเลือกตั้งจนกว่าเราจะได้รับส.ส.จากพรรคเพื่อไทยที่มาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้เศรษฐาทวีสินค่ะว่าที่นายกรัฐมนตรีผู้หลอมรวมจิต